ปอยปกรณ์ลุยฟ้องเพจโกงของเล่นหลังสูญเงินหลักล้านลั่นเขาต้องรับโทษทำเอาพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์หัวร้อนสุดๆหลังถูกเพจขายของหนึ่งโกงจนสูญเสียเงินมูลค่าหลักล้านล่าสุดเจ้าตัวได้เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเผยว่าคดีนี้ยังมีผู้เสียหายอีกหลายรายรวมเป็นเงินที่ถูกโกงไปมูลค่ากว่า20ล้านบาทและตนจะดำเนินคดีเอาผิดให้ถึงที่สุดโดยหนุ่มบอยปกรณ์ได้กล่าวว่าไปแจ้งความมาเรียบร้อยแล้วรวบรวมหลักฐานทุกอย่างข้อความที่คุยกับร้านเอาหลักฐานไปแจ้งความใช้เวลาเหมือนกันเพราะรายละเอียดค่อนข้างเยอะวันนั้นผมไปกับพี่ก๊อปปวินผู้กำกับภาพยนตร์ GDH เป็นผู้เสียหายร่วมกันครับถ้าพูดง่ายๆผมฝากพี่ก๊อปซื้อกับร้านนี้ด้วยก็เลยเชื่อมโยงกันอยู่แต่เป็นผู้เสียหายร่วมกันครับส่วนแนวโน้มที่จะได้เงินคืนหรือไม่นั้นเขากล่าวว่าความจริงก็ต้องพยายามเต็มที่เราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงอยู่ดีๆเราก็มาโดนอะไรแบบนี้มันไม่ควรโดนแล้วเงินที่ได้จ่ายไปแต่ว่าไม่ได้สินค้ากลับมาถ้าคุณไม่ให้สินค้ามาคุณก็ต้องคืนเงินมาทางใดทางหนึ่งทุกอย่างมันมีกฎหมายบังคับตรงนี้อยู่ผู้เสียหายจากที่รวบรวมคร่าวๆทั้งหมดน่าจะประมาณ20ล้านบาทไม่ใช่ผมคนเดียวนะหมายถึงว่าผู้เสียหายทั้งหมดที่โดนเคสนี้น่าจะประมาณ20ล้านบาทถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นเคสใหญ่นะของเราก็เยอะอยู่เอาเป็นว่าของผมก็7ล้านตอนนี้เป็นคดีที่มีผู้เสียหายหลายคนแล้วเขากำลังรวบรวมผู้เสียหายทุกเคสที่มีการไปแจ้งความเพราะว่าบางคนก็รวมกลุ่มกันไปแจ้งความบางคนก็อยากไปแจ้งความเองตอนนี้เขากำลังเอาเคสที่เป็นคดีเดียวกันมารวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันเดี๋ยวรอพิจารณาคดีทีเดียวส่วนเรื่องที่ว่ามีความหวังหรือไม่หนุ่มวัยเผยว่าผมบอกทุกคนที่จ่ายเงินไปผู้เสียหายทุกคนก็หวังว่าจะได้เงินคืนกลับมาไม่มากก็น้อยอย่างน้อยคนที่เขาทำไม่ดีกับเราเขาต้องได้รับโทษที่เขาทำไปผมว่าเขาควรคืนเงินให้กับผู้เสียหายทุกคนโทษมันจะได้เบายิ่งยอดมันยิ่งเยอะความเสียหายก็ยิ่งเยอะโทษก็ยิ่งเยอะสิ่งที่ตัวเขาทำเองไม่ว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรส่วนตัวของเขาสุดท้ายเขาก็ไม่ควรจะเอามาลงกับคนอื่นและยอมรับว่าเข็ดกับเรื่องนี้ต่อไปเวลาจะสั่งอะไรก็ต้องมีความระวังมากขึ้นเขาค้างเงินผมอยู่ที่7หลักแค่เงินระดับพันระดับหมื่นเขายังไม่มีคืนผมเลยตอนนี้แล้วเงินตรงนั้นเขาจะเอามาจากไหนเขาบอกว่าพยายามจะคืนแค่คำพูดผมก็เสียดายนะหวังอยู่แล้วแหละถ้าไม่หวังก็คงไม่ไปแจ้งความหวังว่ากระบวนการทางกฎหมายจะช่วยบีบบังคับตรงนี้ได้อย่างน้อยถ้าเขาไม่คืนเงินเรามาเขาก็ต้องรับโทษหรือว่าอย่างน้อยทรัพย์สินของเขาที่ได้มาจากการกระทำผิดเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างเอาเป็นว่าคดีนี้ลุยเต็มที่ถึงที่สุดแน่นอนครับ